ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเชนแอนยายเกมมิ่งอ่ะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแอปที่ผมใช้โหลด Texture Resource Pack Add on อะไรพวกนั้นนะก็จะเป็นแอปนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปคือผมลืมสอนโหลดอีกแล้วนะไออันเก่าอะไรนะดาบใช่ไหมดาบดาบนะนี่นะแอปมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันเป็นพี่น้องกับแบบถ้าเรากดตรงนี้มันก็จะเป็นแอปที่เขาทำนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีที่แอปที่ New บอกเอาไว้มั้งแต่แบบภาพมันไม่โหลดอันนี้นี่โหลดอยู่โหลดอยู่เห็นไหมมันมีหลายอันนะเราสามารถเข้าไปโหลดได้เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวรอโหลดเล็ก2อันไม่รู้มีหรือเปล่าใช่งั้นเถอะนะเดี๋ยวตอนจบคลิปผมให้ดูทีนะแอปคร่าวๆหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ถามว่าผมโหลดที่ไหนนะมันจะมีด้านบนแต่ด้านบนมันเนี่ยมันจะโหลดช้าให้คนกดมาด้านล่างนะอันแรกเนี่ยนะเลยหรือไม่ก็ไปที่พิมพ์นะเดี๋ยวๆแอปนี้ผมเคยใช้ยังผมเคยสอนใช้ยังอ่ะถ้างั้นผมแนะนำก่อนมันจะเป็นตอนแรกมันเป็นภาษาอังกฤษนะให้คุณกดมาที่ตรงนี้อ่ะแล้วก็กดมาที่ภาษาไทยแล้วก็กดไทยนะมันก็จะเป็นภาษาไทยให้คุณกดขึ้นไปที่ค้นหาอย่างอีกค้นหาล้วนโอเคถ้าพิมพ์แปลว่าตัว S ใช่ป่ะวะเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ของโหลดมาจากตรงนี้แฮ่ผ่านภาพก็ใช่แล้วแหละพอเข้ามาตรงนี้เสร็จนะแล้วคุณเลือกเอาไว้นะใช่ไหมแบบอันไหนบ้างเนี่ยคุณก็เลื่อนๆหาดูมันก็จะขึ้นมาเองแล้วผมแบบติ๊กดาวไว้แล้วใช่ไหมก็กดไปที่รายการโปรดนี่นะก็จะเป็นของผมนี่ไงที่ผมบอกว่าผมจะรีวิวนี่นะเดี๋ยวผมจะรีวิวแล้วก็ผมได้ลองใช้หลายๆอันแล้วมันก็มีบางอันที่แหลกนะเช่นนั้นนะผมจะไม่รีวิวให้ดูนะมันโคตรแหลกนะแบบแหลกมากอะกระตุกเลยแหละแล้วก็แอดออนนี้นะผมรีวิวแน่นอนน่าจะลำมั้งไม่รู้ดิแต่มันก็น่าเล่นไงมีแบบคลิปปงคลิปเปอร์ด้วยนะผมรีวิวนะแต่ไม่ได้ใช้นะ Minecraft ที่ผมจะเล่นแน่นอนนี่นะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะจัดสัก1ดอกนะแบบโหลดมาสัก1อะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมหาโหลดจากตรงนี้นะตรงนี้มันจะเป็นแบบ texture อะไรพวกนี้ผมกดไปที่รายการโปรดมีไหมไม่มีก็เลือกเรื่องหาดูนะแล้วตรงนี้ก็จะมีเช่นเดียวกันแบบคุณก็สามารถมาเลือกจากตรงนี้ได้นะเพราะว่าบางอันเนี่ยมันน้อยก็สามารถเลือกแต่ตรงนี้ได้เลยนั่นนะตรงนี้นะเราสามารถเลือกได้เลยหรือจะพิมพ์เอาก็ได้นะแบบเพียงแค่คุณจำได้แบบตัวเดียวอะเช่นผมเขียน S ไปนะเพียงแค่พิมพ์แค่ตัวเดียวมันจะค้นหามาโคตรเยอะแต่ต้องรอหน่อยรอสักครู่นะรอสักครู่รอสักครู่รอแป๊บนึงคือแบบมันเยอะไงมันรวมทุกทั้งแบบทั้งหมดที่เป็นมีตัว S ใช่ป่ะตัว Sนั่นแหละตัว S นะรอสักครู่ไม่ต้องละคือแบบโหนานเกินแล้วก็ถ้าใครอยากได้ไวๆก็พิมพ์ตามที่คนจำได้ไปหมดเลยก็ได้นะไม่ต้องพิมพ์แม้แต่ตัวเดียวแล้วผมจัดตรงนี้ไอ้แถวตรงนี้ม็อดเนี่ยอย่าไปโหลดนะมันเป็นของแบบเดี๋ยวผมลองให้สักอันนึง
เห็นไหมมันจะขึ้นให้แบบมอดทั้งสองแบบอะไรประมาณนี้มันจะให้โหลดแอปแอปหนึ่งนะเราไม่ต้องไปโหลดไอแถวนี้เขาแบบแอปนั้นนะมันจะเหมือนแบบว่าไง4.1หรือต่ำกว่าคนจะซื้อแอปใหม่ให้ใช้มันคือง่ายมันจะเปลี่ยนให้เป็นของ 1.14 อะครับคือแบบแถวนี้มันโคตรอีปิกอะแบบแม่งชั่วมากนะผมเคยโหลดมาแล้วผมก็กว่าจะโหลดนะครับแบบ 1.16 กลับมาได้คือแบบย้ำไม่ต้องไปโหลดไอ้พวกแถว2นะไอ้เป็นอะไรเนี่ยม็อดนะม็อดนะถ้าอยู่ด้านบนมันก็จะเขียนว่าม็อด PE นะนี่อันนี้คือม็อด PE นี่นะคือ เดี๋ยวผมจะจัดสกินสักหน่อยเอากดตรงนี้ทำไมมันโหลดช้าก็เลยอยู่นี่ให้กดมาที่สกินรอสักครู่แล้วหรือถ้ามันไม่ขึ้นก็ให้กดออกไปเรื่อยๆก็ได้นะแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้บ้างก็ได้รอโหลดอ้าวขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอันนี้นะก็จะมีสกินมากมายให้คุณเลือกทั้งประเทศทั้งโลกทั้งนี้คุณไม่สามารถเลือกโหมดได้นะแล้วก็สามารถปรับขยายได้ด้วยเราก็จะเห็นพวกสกินหรือต่างๆได้ชัดขึ้นทุกอันมันมีขยายหมดเลยนะไม่ต้องแบบโอ้อันนี้สกินขยายเดียวทุกอันมันขยายคือสกินที่ผมจะเลือกในวันนี้นะผมจะเอาไปเล่นใน Minecraft ชีวิตรอดด้วยแน่นอนหรือเปล่าถ้าวันนี้สกินจะเท่แล้วนะแต่ก็เสียของพวกสกินใน Minecraft อะไรอันเนี้ยแล้วมันจะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่สำหรับสกินเพราะว่าเห็นนะมันจะมีแต่เล็บทุงเละเทะไปหมดเลยนะแต่แอดออนหรือตึกอ่างอื่นๆนะเขาดีจริงนะก็ให้ดูแค่สกินละกันนี่นะสกินวัดกินกินกินดินดินกินกินกินดินดินดินกินกินกินดินดินดินเพียงไรไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเนี่ยคืออันไหนวะอันนี่ขาดตัว S ไปนะแต่มันคืออันนี้มันคือแบบเหมือนประเทศอะไรสักอย่างเป็นแบบก่อทรงก่อสร้างนะนั่นแหละอันนี้ผมเคยโหลดอันนี้มามันเป็นแมปที่ก็น่าเล่นนะแต่ผมจะไม่เล่นให้ดูผมเคยเล่นไปแล้วมันก็แบบแมปสั้นๆอะ แหละนะอันนี้ก็เป็นแบบยังไงไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองอันแรกอันแรกนี่คืออันแรกให้ลองอีกทีนี่นะอันแรกเดี๋ยวผมจะสอนโหลดด้วยดังนั้นผมใช้อันไหนดีผมจะลองใช้อันไหนดีท่านผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเรียกสักครู่มั้ยไม่ต้องเดี๋ยวกลับมาเจอกันหรอกนะไม่ต้องขอดูก่อนตัวของแอปมันก็จะมีประมาณคร่าวๆอุ๊ยเจอซอมบี้เดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปนะส่วนด้านบนน่ะมันจะแบบอันนี้ผมปรับใหม่ล่าสุดคืออันนี้ใช่ไหมคือตรงนี้ใหม่ล่าสุดคืออย่างอ๋อเป็นพืชเหรอโอเคร้องไงอุ้ยทิพย์เจ้า
อ๋อไม่ต้องผมดูอันใหม่ล่าสุดดีกว่านะแบบมันอ๋อแบบส่งขึ้นเหรออันนี้คือส่งขึ้นใช่ป่ะเป็นการส่งโอเคถ้าใครแบบบางอันเนี่ยมันจะมีวิดีโอให้ดูนะถ้าใครแบบสนใจแต่ไม่เชื่อก็ลองดูวิดีโอว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะแบบหรือถ้าใครเชื่อแต่ไม่รู้วิธีใช้ก็ไปดูในวิดีโอนะว่าเขาใช้กันยังไงนั่นแหละถ้าใครไม่เข้าใจอันนี้เป็นโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อย่างอันเนี้ยคืออะไรอ่ะเป็นการเป็นมอสอ่ะเป็นมอนอ่ะเป็นมอนใช่ป่ะรู้ป่ะมันผิดอ่ะเดี๋ยวผมลองพิมพ์คำว่ามอนนะเดี๋ยวแล้วมองไม่เห็นอีกอ่ะโอ้ชุดๆแล้วเราก็กดมาดูโอเคเพียงแค่คุณพิมพ์ว่ามอนกดค้นหารอสักครู่อันนี้ขึ้นมาแล้วนะมอนนี่ก็จะเป็นมอนนะพวกเรามอนเตอร์นั่นแหละอันนี้คืออย่างอ๋อเป็นแบบนึงจะสิมันคืออีอย่างไงมันก็เหมือนเดิมไม่ใช่เหรอผมขออันอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นเหล่ามอนอ่ะโอ้ยเดี๋ยวแหละอ๋อใช้หัวมอนประมาณนี้ป่ะแต่นี่ฮาว่าเลยสุดสกินโงกูเนี่ยโงกูนะโงกูเดี๋ยวมีตัวอะไรนะแองเกิลฟิตป่ะนั่นแหละจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวนี่คืออีหยังอ๋อมอสเกลิตันก็ตกใจหมดนะท่านผู้ชมลองไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบเว้ยโปเกมอนว่ะลองไหมแต่พวกโปเกมอนมันชอบหลอกอ่ะผมไม่เชื่อดีกว่ารอบเนี้ยผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อเอากดพิมผมไม่เชื่อนะท่านผู้ชมพวกอะไรนั่นน่ะนะเอากดอะไรวะเนี่ยตื่นดึงขอดูสักครู่นะขอดูสักครู่มันมีบางอันที่หลอกนะผมลืมบอกแต่บางทีมันก็หลอกเราไอ้พวกที่ไม่มีวิดีโออ่ะหรือพวกที่มีวิดีโอบางอันน่ะแต่มันส่วนน้อยนะพวกที่มีวิดีโอถึงจะมีจังงั้นเสียถ่ายคลิปอยู่ป้าโอ้ยท่านผู้ชมผมขอโทษนะยายผมมากวนนะครับไหนวีดีโอชมอันนี้คืออะไรลักกี้บ็อกเหรอเฮ้ยมันไม่ค่อยดีนะคือแบบไม่เอาดูจ้ะไม่โหลดมันน่ากลัวเกินอันนี้คืออย่างท่านผู้ชมอันนี้คืออย่างมีวิดีโอด้วยเราลองดูนะให้คุณกดโอเค
พื่อไปดูวิดีโอกดเสร็จปุ๊บถ้าคุณกดโอเคนะรอสักครู่นะท่านผู้ชมนี่ไงวิธีใช้ตึ๊บตึ๊บผมเพิ่มเสียงนี่ก็กดไปตรงนี้ลิขสิทธิ์ผมเบาเสียงให้สวยดีกว่าอันนี้ไงใส่เข้าไปเสร็จปั๊บอันนี้ลิขสิทธิ์เข้าไปเสร็จปั๊บอันนี้นะแล้วก็จะได้อันนี้กดไว้ที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บให้คุณเอาอันนี้มาขนมปังเอ็นเดอร์แมนให้คุณเสร็จอ๋อกลายเป็นเอนเดอร์แมนนะท่านผู้ชมแล้วก็ทิ้งล่างได้อ๋อคือเราต้องเลี้ยงพวกมอนสเตอร์ล่ะอันนี้อ๋อต้องแล้วแต่ตัวใช่ไหมอันนี้น้ำใช้กับเวทอ่ะไหนลองดูสิอ๋อนี่ไงใช้กับเบรดละเฮ้ยก็ดีนะไม่ธรรมดาแต่มันไม่ค่อยสมจริงอ่ะคืออยากได้แบบที่มันปลอมตัวล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะนะท่านผู้ชมผมเรื่องมากถามเพิ่มเฮ้ยเดี๋ยวคอนเนคตัว17ไม่ใช่เดี๋ยวแล้วมันโหลดได้อ่ะให้ผมลองไหมท่านผู้ชมโดนหลอกปะวะไม่รู้ว่าหลอดไปนี่นะของผมเน็ตแรงก็จะโหลดไวบางอันมันก็โหลดช้าอยู่ดีพอเสร็จปุ๊บเมื่อคุณกดตัวสีฟ้านะแล้วมันก็จะเข้ามาในเกมเดี๋ยวผมขอเข้าเกมก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันโอเคท่านผู้ชมผมเข้าเกมมาแล้วเดี๋ยวได้ค้างมันก็จะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมด้านบนแล้วมันก็จะขึ้นไปอย่างนี้ก็กดก็ไปผมจะใช้กับแมปที่คุ้นเคยนะแมปแบบนี้แมปเติมแมปทดลองไม่ต้องอะไรมากนะตอนนี้ผมก็ใส่โค้ดเยอะนี่ไงนั่นแหละอันนี้ที่ผมยังไม่ได้รีวิวคือมันเป็นของชุดก่อนนะเดี๋ยวผมจะรีวิวใน EP นี้แหละผมก็จะเขียนชื่อเอาไว้ว่าแบบรีวิวนะโอเคนี่นะโอเคเข้าไปตื่นเต้นเปิดเริ่มพอเดี๋ยวเตะเลยไอ้ผมก็แต่งขึ้นมาเองไงปุ้มปุ้มปุ้มปั๊มปารัมปาปุ้มเฮ้ยผ่านเฮ้ยชมรอสักครู่นะรอสักครู่โบกมือซ้ายแล้วก็โบกมือขวาไม่ใช่นะรอสักครู่นะคือผมขี้เกียจหยุดเวลาสวาโลโต้แล้วสวาโลโต้เดี๋ยวจะสวาละโอเคสวาโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแมปแล้วนี่ไงผมยังมีดาบพวกนี้อยู่เอามาปราบพวกสัตว์เวียนนะนั่นแหละโอ้ยคันผมโหลดแอดออนแบบไอ้นั่นเอาไว้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่ามันมีในแบบในเกมหรือเปล่านะกดมือตรงนี้กดมาตรงนี้เสร็จปั๊บปั๊บเกมโมสนะกับปั๊บเกมโมสไปปั๊บกี้โมสิกับปั๊บกี้โมสิเมื่อคืนก็สดใหม่มันจะมีหรือเปล่าวะท่านผู้ชมนี่ปุ๊บไม่มีปุ๊บไม่มีโอเคไม่มีจะไปนะผมเดี๋ยวอยากลองถ้าเป็นเกมหมดแล้วถือดาบนี้มันจะเดินช้าโอ้โหก็เดินช้าถ้าบินนะ
เอ้ยก็ช้านะแต่ถ้าลองดาบเนี้ยเดินไปปกติและบินปึ๊ดเห็นนู่นไหวแต่ถ้าใช้ดาบนี้มันจะช้าๆนิดเดียวอ่ะถ้าใครสังเกตได้แล้วเก็บเดือดคือผมขี้เกียจทิ้งอ่ะนะยังไม่ได้ทิ้งนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวมันเป็นแค่ส่วนหัวนะดูอย่างนี้จะแบบเอ๊ะอีหน่านี้ไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้าคุณเพียงถือมันเดี๋ยวถือมันออกมาเอาคุณลองชุดออกมาเอาคุณลองเสื้อลองชุดเกาะอะไรก็ว่ากันไปมีกี่ชุดเกาะล่ะหนึ่งเว้นหนึ่งบล็อก2 3 4 5 6เริ่มจากชุดเกาะที่1เฮ้ยเหมือนนักบินน่ะนะท่านชมเหมือนนักบินยังไงก็ไม่แล้วเขาปัดตอนเช้าสักครู่มองไม่เห็นถามภาพนี่โอเคระดับแสงนี่ก็จะเป็นส่วนหัวนะไปฟาร์มโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปอันนี้มันเปลี่ยนปะเปลี่ยนเห็นไหมมันจะคุ้มลงมาด้านล่างคุ้มลงมาส่วนเราชุดอันนี้มันจะแบบเหมือนแบบปุ๊บนะคือแบบชุดเกาะปกติมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบมันห้อยลงมานะโอเคเราไปดูชุดเกาะเหล็กคืออันหลังๆนี่พีคมากๆนะเหมือนนักรบอะดูชุดเกาะเหล็กจะไปรบที่ไหนพอเราใส่อะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูอันพีคๆผมจะใส่ให้ดูนะก็จะเป็นเหมือนแบบเราจะไปรบที่ไหนก็ไม่รู้ชุดเกาะทองนี่ก็ถึงว่าไปรบขั้นสุดขีดนะเหมือน SS สปาร์ท่ากันเลยทีเดียวเนี่ย SS สปาร์ท่านะมีด้านบนกันด้วยทีเดียวชุดเกาะเพชรนี่ผมชอบนะมันแบบดูดิเกาะมันเท่มากเลยอะสู้แบบสู้ทุกคนได้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเนเธอร์ไลท์ไม่ค่อยเท่เท่ากับแบบเพชรนะแต่มันก็สวยอะมันแบบมันเหมือนตัวอะไรไม่รู้มีขาวนะมันก็หน้าขำอะช่างมันเถอะปุ๊บนะโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายย้าวย้าวผมอยากรู้ว่ามันปักด้านล่างได้ปะไปลองกันเดี๋ยวเดิมปักได้ oh my gosh เอาหมวกต้องเป็นเล่เท่านั้นโอเคช่างมันเดี๋ยวแล้วตู้จะออกยังไงโอเคปืนเฮ้ยพอปักด้านล่างแสงมันไม่พุ่งแต่ดูตรงนี้อ้าวแสงก็ไม่พุ่งดูตรงนี้อ้าวแสงก็ไม่พุ่งลืมแปลมันต้องมีออร่าโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายเย้